ทีนี้เดี๋ยวมาดูในปุ่มต่อไปนะครับปุ่ม delete ปุ่ม delete ก็คืออันนี้เลยครับนี่ครับปุ่ม delete ใน sub toolbox นะครับปุ่ม delete ใช้ทำอะไรปุ่ม delete ใช้ลบวัตถุชิ้นใดชิ้นหนึ่งที่เราเลือกไว้นะครับชิ้นไหนก็ได้ถ้าเราเลือกไว้แล้วเป็นแถบสีเขียวไฮไลท์สีเขียวอย่างเงี้ยก็คือจะเป็นวัตถุที่เราต้องการจะลบนะครับเดี๋ยวลองมาดูวิธีใช้ดีกว่าสมมติผมเลือกวัตถุที่ต้องการจะลบนะครับผมเลือกชิ้นนี้รูปทรงกลวยอันนี้นะครับเลือกให้เป็นแถบสีเขียวนะครับกดเลือกกด delete ปุ่ม delete อันนี้นะครับนี่ครับอันนี้เลยกด delete ตึ๊กพอกดปุ่ม delete ไปแล้วเนี่ยหน้าจอมันก็จะถามขึ้นมาว่าเราต้องการจะลบวัตถุชิ้นนี้หรือไม่ครับถ้าเราต้องการลบก็กดโอเคไปนะครับถ้าเราไม่ต้องการลบก็กด cancel ไปนะครับมันขึ้นมาเพื่อที่ว่าถามให้เราแน่ใจก่อนนะครับว่าต้องการจะลบจริงหรือเปล่าเพราะว่าบางทีการทำงานจริงๆเวลาเราทำงาน1ชิ้นเนี่ยจะต้องใช้เวลานานนะครับถ้าเกิดว่าเราเผลอลบไปโดยไม่ตั้งใจเนี่ยมันจะเกิดความเสียหายต่อชิ้นงานได้โปรแกรมมันก็เลยมีระบบให้เราทวนก่อนนะครับว่าเราจะลบจริงหรือเปล่านะครับก็ในที่นี้ผมจะกดโอเคไปนะครับกด delete แล้วก็กดโอเคตึ๊กทีเนี้ยวัตถุที่เราเลือกไว้เนี่ยมันก็จะหายไปแล้วนะครับในส่วนของหน้าจอการทำงานมันก็จะหายไปด้วยนะครับในส่วนของ sub toolbox ก็จะหายไปด้วยนะครับนี่ก็คือวิธีการลบนะครับวิธีการลบวัตถุในส่วนของ sub toolbox นะครับ